OnePlus 7T Pro อาจเปิดตัว10ตุลาคมนี้พร้อมชิป Snapdragon 855 Plus ก็หลังจากที่ทาง OnePlus ได้เปิดตัว OnePlus 7T เรือธงรุ่นอัปเกรดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับรุ่นอัปเกรดตัวท็อปในชื่อ OnePlus 7T Pro ออกมาแล้วนะครับมีการโพสต์จากทาง OnePlus ผ่านทาง Twitter OnePlus 7T จะวางจำหน่ายในวันที่10ตุลาคมนี้และก็มีการระบุจะมีการเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งในตระกูล OnePlus 7T Series ภายในวันเดียวซึ่งก็มีการคาดกันนะครับว่ามันหมายถึงOnePlus 7T Pro นั่นเองสำหรับ OnePlus 7T Pro คาดว่าที่ดีไซน์โดยรวมยังคล้ายกับ OnePlus 7 Pro ยังใช้หน้าจอไร้ขอบโค้งทั้ง2ด้านแบบ Fluid AMOLED นะครับความละเอียด Quad HD Plus พร้อมจอ Refresh Rate 90Hz รวมถึงกล้องหลังก็ยังเรียงแนวตั้งตรงกลางเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับดีไซน์วงกลมเหมือนกับ OnePlus 7T นะครับส่วนสเปคภายในก็จะมีการอัปเกรดใช้ชิป Snapdragon 855 Plus ตัวแรมให้มาสูงสุด 12GB พร้อมระบบชาร์จเร็ว Wi-Fi ชาร์จ 30W แล้วก็ Android Version 10อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ไม่ได้มีการยืนยันจากทาง OnePlus 100% นะครับก็ต้องคอยติดตามกันอีกทีและก็มีข่าวดีสำหรับในบ้านเรา OnePlus 7T และ OnePlus 7T Pro ก็ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ